เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ ขึ้นเดือนงางเราขี่ควายชมจันท์เพลิดเพลินใจฉันโคมสวรรค์พราวพรายไข่ห้างนั่งเฉยเออระเหยลอยชายเป่าครุยเพลงนั่งบนหลังควายชื่นพระพายโชยมา สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์คล้าปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับ ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมข่าวนี้มาแปลกมีการร้องเพลงอะไรด้วยจริงๆแล้วนะครับเพลงนี้ก็คือเพลงข้างขึ้นเดือนหงายครับเป็นเพลงที่ใช้เปิดรายการครอบจักรวาลซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัน์หรือว่าคุณชายถนัดศรีนั่นเองนะครับ คุณชายถนัดสีเนี่ยก็เป็นเจ้าของและก็เป็นผู้ดำเนินรายการครอบจักรวาลน,นะครับซึ่งออกอากาศในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในสมัยก่อนนานมาแล้วนะครับที่บ้านผมเนี่ยเวลาที่พอได้ยินเพลงนี้ขึ้นมานะครับในตอนช่วงเช้าเช้าวันหยุดจะเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยเพราะว่าเราจะได้ฟังเสียงของคุณชายได้เล่าถึงเรื่องราวการไปกินในที่ต่างๆไปเที่ยวนะครับได้เดินทางโดยสายการบินการบินไทยในสมัยนั้นนะครับ ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นบริษัทเดินอากาศไทยด้วยซ้ําไปสมัยก่อนนะครับก็จะมีเรื่องราวสนุกสนุกต่างๆมาเล่าสู่กุนฟังในรายการครอบจักรวาลซึ่งตอนนี้ก็ได้ปิดไปนานแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมเลยอยากจะมาเล่าถึงเรื่องของการกิน ของท่านก็คือเรื่องของเชลชวนชิมต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเชลชวนชิมในยุคแ,แรกๆที่คุณชายินศรีได้เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยตราสัญลักษณ์ของรายการยังมีเป็นรูปหอยเชลนะครับกับเป็นเปลวไฟซึ่งเชลเนี่ยก็คือหอยเชลเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเชลแล้วก็เปลวไฟเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเปลวไฟหุงต้มหรือว่าแก๊สหุงต้มนะครับซึ่งก็ เชื่อมโยงกันกับเกี่ยวกับการปรุงอาหารการทําอาหารนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นตราสัญลักษณ์นี้อยู่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของเชลชวนชิมมาเป็นรูปของชามแล้วก็มีใบประกาศสีเขียวเหมือนดัางเช่นในยุคปัจจุบันนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ฟังไปฟัง เกี่ยวกับเรื่องที่คุณชายถนัดสีไปเชลชวนชิมร้านต่างๆในกรุงเทพนะครับเมื่อกว่า60ปีที่แล้วมันจะมีร้านต่างๆมากมายเลยบางร้านเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปตามกาลเวลานะครับเพราะว่าถ้ามีอายุเนี่ยนับกันจริงๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยบางร้านถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยก็อาจจะมีอายุถึงประมาณร้อยกว่าปีแล้วและบางร้านเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันซึ่ง มางทีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเปลี่ยนแปลงรุ่นต่างๆตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกนะครับรุ่นหลานแล้วก็รสชาติเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปตามความนิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเมนูก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทั้งหลายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็ยังมีชื่อของร้านเหล่านี้อยู่แต่เรื่องของบรรยากาศเรื่องของรสชาติอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับร้านในกรุงเทพนะครับที่คุณชายได้ไปเชิญชวนชิมมานะครับก็เดี๋ยวจะมีร้านอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ ซึ่งการเชลชวนชิมของคุณชายที่ได้ไปมาเนี่ยท่านก็ได้เขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็หนังสือพิมพ์สยามรัฐในยุคเริ่มต้นด้วยนะครเดี๋ยวจะมีร้านอะไรบ้างเรามาฟังกันครับร้านแรกนะครับอยู่หลังโรงหนังโคลีเซียมชื่อว่าร้านโกเบโภชนา ของดิบที่ว่านี้ก็คือปลาดิบแบบจีนที่เรียกกันว่าฮื้อแซนนั่นเองกรรมวิธีในการทำฮื้อแซนั้นอยู่ที่ฝีมือในการแล่เนื้อปลาเมืองจีนให้บางราวกับแผ่นกระดาษหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเรียงแผ่ให้เต็มจานแล้วโรยงาจนทั่วมองเผิน,เ,นเหมือนไข่หาบนหัวฮิปปี้น่าเกลียดออกจะตายทำไมกินอร่อยก็ไม่ทราบ เครื่องประกอบปลาดิบแบบจีนี้มีสองอย่างก็คือน้ำจิ้มกับผักสดน้ำจิ้มมีรสหวานนำตามด้วยเค็มเปรี้ยวและก็รสชาติเผ็ดน้อยๆเครื่องปรุงประกอบด้วยน้ำจิ้มหวานอย่างข้นถั่วที่สงซึ่งนิยมใช้ถั่วตัด ปนละเอียดอ่าอันนี้เป็นน้ําจิ้มถั่วตัดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีคนทํากันแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอนิยมรสชาติหวานกันก็เลยเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดจะเป็นส่วนมากนะครับซึ่งมันก็เลือนหายไปตามกาลเวลาก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับก็มีถั่ดิสงซึ่งใช้ถั่วตัดปนละเอียดมีเกลือปนน้นําส้มเล็กน้อยและน้ําพริกเผาก้อนเท่าเล็บมือ เวลาจะกินก็ใช้จิ้มเอาตะเกียบกวนให้เข้ากันนะครับคือแซจะอร่อยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มมากอยู่เหมือนกันถ้าไม่พี่ถีพี่ถันใช้เครื่องปรุงให้ดีและคนตักน้ำจิ้มตักผสมไม่ได้ส่วนรสของคือแซก็จะด้อยลงไปในทันทีเครื่องประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือผักต่างๆมีหัวไชเท้าหั่นฝอยแตงกวาฝานบางๆ หัวใชโป๊หันละเอียดเมื่อเฟืองฝานบางๆและขึ้นชายใช้ทั้งก้านทั้งใบหั่นเป็นท่อนๆผักต่างๆที่เอ่ยถึงนี่ก็เหมือนกันจะช่วยชูรสฮื้อแซให้เฉียบแหลมขึ้นมาถ้าคนปรุงรู้จักเลือกผักที่สดๆล้างสะอาดและไม่แช่น้ำจนผักเปื่อยใกล้เน่าผักควรจะกรอบและสดที่สุดจึงจะดี สำหรับหัวไชโป้นั้นถ้าเปลี่ยนจากไชโป้อย่างธรรมดาเป็นไชโปหวานของสุรินจะช่วยเพิ่มความโอชะขึ้นอีกเป็นกองขอตีแผ่ความในใจของนักเลงชิมให้ประจักษ์ไว้ในที่นี้ให้ผู้ขายอาหารรับทราบไว้สักหน่อยว่าการลดต้นทุนด้วยการใช้ของคุณภาพต่ำนั้นเท่ากับลดความอร่อยลงไปอย่างแน่ชัดถ้าจะใช้แต่ของดีแล้ว เพิ่มราคาขึ้นอีกนิดหน่อยรับรองว่าลูกค้าที่เป็นนักเลงชิมทั้งหลายจะไม่ว่าเลยสักคำไอ้ที่บ่นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะไม่ได้กินของดีมีหนำซ้ำยังขายแพงโดยไม่มีเหตุมีผลมากกว่าร้านขายฮื้อแซที่ว่าพบใหม่นี้ชื่อคุงโภชนาอยู่ที่ตึกแถวริมถนนผลโยทินเก่า บริเวณปากซอยเสยนานิคมเดี๋ยวนี้เป็นตลาดสดบางเขนนั่นเองถ้าไปจากกรุงเทพเลยกองทะเบียนไปหน่อยก็จะถึงเสนานิคมและร้านคุ่งโภชนาซึ่งเป็นตึกคูหาเดียวด้านหน้าติดถนนใหญ่ด้านหลังทะลุตลาดคนที่เกลียดเสียงรถเกลียดฝุน่นก็ควรจับจองโต๊ะอาหารที่อยู่ทางด้านในสุดสำหรับที่จอดรถนั้น เลี้ยวเข้ามาในบริเวณตึกแถวรอบตลาดมีที่จอดรถมากมายไม่ต้องเป็นห่วงร้านคุงโภชนานี้ผู้ดำเนินการและพ่อครัวเคยอยู่ร้านยิ้มยิ้มตรอกเทียนกัวเทียนซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่มีชื่อทางฮือแซที่คนท้อกันมากไม่ค่อยไปกินกันก็เพราะแถวนั้นรถติดอย่างเหลือเกินอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของอร้านในสมัยก่อนนะครับ ในเมื่อฮือแสคุณภาพระดับหนึ่งมาขายถึงชาญเมืองเช่นนี้แฟนฮือแสทั้งหลายคงจะอนุโมทนาทั่วหน้ากันนอกจากจะมีฮื้อแสขายแล้วยังมีแพะเย็นแพะตุนขายอีกด้วย หัวปลาม้อไฟที่มีคนชอบกินก็มีขายเพราะของมันต่อเนื่องกันในเมื่อเอาเนื้อไปทำฮื้อแซหัวปลาก็ไม่แคล้วที่จะทำม้อไฟอย่างแน่นอนของสดอื่นๆมีหลายอย่างปูทะเลกุ้งสดทำได้หลายขนาดจำพวกน้ําแดงก็มีพอประมาณสำหรับคนที่ขาดข้าวไม่ได้ข้าวผัดปูที่นี่เขาใช้การได้ดีทีเดียวแหละ ถ้าใครมีบ้านช่องอยู่ในละแวกนี้หรืออยากจะเปลี่ยนสถานที่กินฮื้อแซนและแพะเย็นให้อร่อยปากอร่อยลิ้นลองแวะมาชิมสักหนก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใดร้านถัดมานะครับอยู่ที่วิภาวดีรังสิต เชิงสะพานลอยสุดที่สารชื่อว่าพดอาหารทะเลก็จะมีหอยนังรมแล้วก็อาหารทะเลรวมมิตรไปคราวนี้ได้ไปชิมอาหารที่บ้านสวนอยู่ตามทางไปสันกำแพงเชียงใหม่ ห่างถนนวงแหวนรอบเมืองเพียง2-3กิโลเลี้ยวขวาเข้าซอยไปอีกทีแล้วจะถึงบ้านสวนที่ดัดแปลงเอาบ้านหลังงามมาเป็นพัตตคารชั้นดีบรรยากาศร่มรื่นเพราะเนื้อที่กว้างขวางอุดมไปด้วยต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าและสนามสวยเหมือนสวนเมืองอังกฤษอาหารจากครัวบ้านสวนมีทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง ถ้วยชามรามหายใช้ของดีแต่ราคาพอสมควรขนาดคนเบี้ยน้อยหอยน้อยก็กินได้ไม่เดือดร้อนคราวนี้จะไม่บรรยายมากพระผู้การถาวรช่วยประสิทธิ์ท่านบอกว่าจะเขียนมาให้อย่างละเอียดด้วยความประทับใจในพัตคารบ้านสวนแห่งนี้ ได้รับจดหมายเมื่อไรค่อยเอาลงก็แล้วกันขืนไปตัดหน้าเขียนก็โดนอัดเท่านั้นอย่ากระนั้นเลยชวนชิมมันในกรุงเทพนี่แหละร้านนี้หมายตาไว้นานแล้วพอไปกินหนหนึ่งก็เลยไปซ้ำๆกันอีกสองสาถึงสห,หนแนน่จนแน่ใจว่าของเขาดีจริงจึงบอกกล่าวให้แฟนเชลชวนชิมรู้จักกันไว้ ร้านนี้ขายอาหารทะเลสดๆประเภทซีฟูด้ดคำฝรั่งมังค่าคำนี้คนไหนเห็นเข้าเป็นสะดุ้งเฮือกคำกระเป๋าสตางค์กันทุกรายจะอะไรซิอีกเล่าราคามันแพงนะสิที่เขาเล่ากันว่ากินไม่กี่คนต้องเอารถวางเป็นประกันน่ะไม่เคยได้ยินหรอกหรือคณะเชลเชวนชิมได้ยินเหมือนกันแต่เห็นพ้องว่า ร้านอาหารทะเลชื่อพดอาหารทะเลนี้อยู่ใกล้สถานีวิทยุทอทบอรฟเอ็มสะพานลอยสุทธิสารต้องไปพูดวิทยุอยู่ทุกวันอยู่แล้วเลยตัดสินใจชวนพักพวกไปลองชิมกันดูกลับไว้ว่าถ้าแพงเกินขนาดก็จะกัดฟันกินหนเดียวทำาเลที่ตั้งของร้านนี้อยู่ริมถนนวิภาวดีรงังสิตที่เดียวแต่อยู่ลัดมาทางถนนเรียบสะพานลอย รถราเลยไม่พลุกพล่านที่จอดรถก็สะดวกหน้าตาของร้านนี้ดูไกลๆเหมือนเรือเดินทะเลหัวแหลมท้ายบ้านที่ตั้งโต๊ะก็มีการเล่นระดับหลายชั้นที่ขึ้นกระไดยเวียนก็มีท่านใช้คาว่ากระไดนะครับไม่ได้ใช้คาว่าบันไดขึ้นกระไดบ้านธรรมดาก็มีห้องหับ ก็มีทั้งรับลมธรรมชาติและห้องแอร์ดูทําเลและการจัดเข้าท่าทีเดียวตรงทางเข้ามีตู้ปลาโชว์ไว้เป็นด่านแรกปูปลากุ้งลำเลียงมาทั้งยังเป็นเป็นแล้วใส่ตู้เอาไว้ใครชอบตัวไหนก็หลับหูหลับตาชี้เข้าไปเดี๋ยวเดียว,ยวไอ้หมอนั่นก็มาวางบนโต๊ะควันชุยนึกแล้วก็อนาจใจแต่จะทำอย่างไรได้ กฎของธรรมชาติมันมีอยู่ว่าสัตว์ใหญ่ต้องกินสัตว์เล็กเมื่อเจ้าเป็นสัตว์เล็กก็ต้องโดนกินตามระเบียบเท่านั้นเองของดีที่นี่ก็คือหอยนางรมตัวโต,โตโตจากท่าทองสุราชธ,ธานีหอยโตเท่ากลักไม่ขีดนี้ดูเหมือนเขาเรียกว่าหอยตรักรมเป็นหอยคนละพันกับหอยนางรมแถวบางพระหอยประเภทนี้กินอร่อยนักที่นี่ส่งมาสด เสิร์ฟทั้งเปลือกมีมะนาวเกลือแถมยอดกระถินกินหวานคอเป็นที่สุดเขาว่ากินสามตัวก็โป๊ตามตำราจีนจะบอกให้อาหารทะเลอื่นๆมีมากมายนึ่งเผาต้มแกงตามใจชอบถ้าจะกินอย่างประหยัดหน่อยก็สั่งอาหารทะเลเผาแบบรวมมิตรมาสักกระจาาหนึ่งได้กินของหลายอย่างทั้งกุ้ง ปูและหอยว่าถึงสนนราคานับว่าสมควรกับเหตุผลเคยกินกันเต็มที่เฉลี่ยแล้วหัวละประมาณ150บบาทเมื่อเทียบกับอาหารซีฟู้ดแล้วนับว่าพอกินกันได้ไม่ใช่หรือ ร้านถัดมานะครับอยู่สุขุมวิทซอย8ชื่อว่าหวังเชียวหนันสุกิยากี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสันและก็ยินตาโฟคือเมนูที่มีชื่อเสียงของร้านนี้นะครับชื่อเสียงเรียงนามร้านนี้เหมือนกับจะเป็นญาติกับหวังอยู่ดาราจีนจอมซ่าแต่ความเป็นจริงนั้นร้านหวังเชียวหนันนั้นตั้งมาก่อนหวังอยู่เกิดใช้อีกเป็นไหนๆ ชื่อหวังอยู่เพิ่งจะมาดังเมื่อเร็วๆนี้หรอกแต่หวังเชียวนั้นดังมาตั้งแต่คุณพ่อยังหนุ่มและคุณแม่ยังสาวอ่าอันนี้ทุกอย่างกลายเป็นอดีตไปหมดแล้วนะครับแต่ดั้งเดิมปักหลักอยู่ที่ตึกแถวปากซอยวัฒนาบางกะปิ ตรงที่เป็นสวีเดนมอเตอร์ขายรถวอลโวอยู่ทุกวันนี้ของอร่อยมีหลายอย่างที่ขึ้นชื่อลือชาก็กคือบะหมี่หน้าปูทะเลเส้นบะหมี่อ่อนช้อยนุ่มนวลราวกับเส้นไหมขายมาก่อนที่ท่องกี่จะย้ายมาจากราชวงศ์ซะอีกนอกจากนี้ก็มีสุก,กี้ยากี้น้ำหรือแห้งทำเป็นช,ชามน้ำจิ้มคนละถ้วยรสชาติดีนัก ผักกาดสดกรอบเนื้อนุ่มอย่างกับเนื้อโกเบน้ําแกงรสกลมกล่อมน้ําจิ้มรสแซ่บเมื่อผสมกันเข้าจะกลายเป็นสุกี้ยากี้ตำรับใหม่ที่ไม่มีอะไรใกล้เคียงสุกี้ยากยีต้นตำรับญี่ปุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นเข้าลือกันว่ามีญี่ปุ่นมาสั่งกินแล้ว ร้องไห้โฮจะวิ่งไปให้รถยนต์ทับเป็นการประท้วงที่เอาชื่อสุกิ้ยากี้มาทำจนจำไม่ได้ต้องฉุดรั้งกันจนย่ำแย่เฮ้ออย่างนี้ก็มีด้วยอันนี้ก็เป็นอารมณ์ขันของคุณชายถนัดสีนะครับจำพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ ข้าวราดหน้าต่างๆเย็นตะโฟก็เป็นของอร่อยที่คนชอบสั่งกินถ้าจะให้ดีต้องดูเมนูที่แขวนอยู่ข้างฝาจะเห็นว่ามีอะไรอยู่อีกหลายอย่างนักหนาตลอดจนของหวานก็มีหลายสิ่งที่หากินที่อื่นไม่ได้เช่นข้าวเมาน้ำกะทิ ยามหน้าทุเรียนก็มีข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนที่ใส่เนื้อทุเรียนลงไปอย่างไม่กลัวขาดทุนหรือจะสั่งกินแบบโบราณโดยจะกินเนื้อทุเรียนกับข้าวเหนียวมูน้ำกะทิก็ได้ใครไม่เคยลองควรหาโอกาสชิมเสียให้ได้คนแต่ก่อนเขากินกันอย่างนี้ที่เอามาปนน้ำกะทินั้นเพื่อลดค่าครองชีพหรอกจะบอกให้ หวังเชียวนั้นมีลูกสาวลูกชายหลายคนล้วนจะจบมหาวิทยาลัยทั้งนอกและในประเทศทั้งนั้นที่เห็นลวกเส้นบะหมี่อยู่เยงเยงนั้นบัณฑิตนะจ๊ะพวกเราเรียกกันว่าบะหมี่ปริญญาของหวานน้ำชามหาบัณฑิตกันทั้งนั้นคนโตเดี๋ยวนี้เลิกจับตะกร้อลวกเส้นบะหมี่เยงเด็ดขาดเพราะโดนย้ายไปประจำสาขาธนาคารที่ลอนดอนเสียแล้ว แต่เดิมอยู่ปากซอยวัฒนาพอโดนไฟไหม้ย้ายเข้าตึกที่ซอย8ถนนสุขุมวิทต,ตรงข้ามซอยโรงแรมแอมบาสเดอร์บัดนี้ซื้อตึกในซอย8เป็นของขวัเอาใหม่นะครับบัตรนี้ซื้อตึกในซอย8นี้เป็นของตัวเองตบแต่งใหม่หลายสิบหมืน่นเป็นการลงหลักปักฐานอย่างจริงจังโบราณใช้คาว่าสิบหมื่นนะครับก็น่ารักดี ร้านใหม่เปิดทำการมานานแล้วที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมแถมยังมีเนื้อสเต๊ะเจ้าเก่าติดตามไปด้วยร้านเปิดแต่ตอนสายๆทุกวันไปจนถึงคำ่ำไม่ว่าสุกี้ยากี้บะหมี่ปูหมูหวานหรือของอื่นๆก็ยังอร่อยเหมือนเดิม ร้านถัดมานะครับอยู่ที่เยาวราชชื่อว่าเท็กซัสสุกี้อ่ะอันนี้น่าจะยังมีร้านอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าเรื่องของสูตรอาหารหรือและก็รสชาติจะเหมือนเดิมหรือไม่นั้นก็เราต้องลองฟังกันครับสุกี้ยากีข้าวอบเผือกแล้วก็หานย่างก็คืออาหารที่มีชื่อเสียงของร้านนี้นะครับวันนี้จะพาไปกินของอร่อยกลางใจเมือง กลางใจเมืองที่ว่านี้ก็คือแถวตลาดเก่าเยาวราชซึ่งเป็นย่านที่จอแจแออัดเป็นที่สุดคนที่มีรถส่วนตัวขับผ่านเข้าไปแถวนี้เข้าไปทีไรพอหลุดออกมาได้เป็นสุขภาพจิตเสื่อมเป็นลาลายๆไปยิ่งถ้ามีธุระแถวนี้ด้วยแล้ววน8ปก้ารอบก็หาที่จอดไม่ได้ไม่จำเป็นจริงๆไม่ค่อยมีใครแวะเวียนไปแถวนี้หรอกจะบอกให้ สภาพที่ว่านี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีที่จอดรถใหญ่โตในตรอกโรงหนังเท็กซัสทุกวันนี้นะหรือถ้ารู้ทางหนีทีไล่สักหน่อยจะสะดวกเหลือประมาณเมื่อเทศกาลกินเจต้องไปหาอาหารเจที่กินที่วัดเล่งเนยี่ก็ไปจอดที่นั่นแล้วเดินมา แวะตลาดเก่าซื้อมีกึง้งมาทำพะโล้เจกินเสียด้วยมีกึ้งนี่ก็คือเหมือนกับคล้ายโปรโตีนเกษตรนะครับจะมีความหนึบมีความเหนียวแล้วก็ทำจากถั่วเหลืองนะครับที่จอดรถแห่งนี้อยู่ในตรอกโรงหนังเท็กซัสนั่นเอง หรือโลงหนังออกเสียแล้วสร้างที่จอดรถสูงหลายชั้นจุรถได้นับพันคันสนนราคาก็เหมือนกับที่จอดรถเก็บสตางค์แห่งอื่นๆดูเหมือนชั่วโมงละสิบาทหรืออย่างไรไม่ค่อยแน่ใจนี่ถ้าชั่วโมงละสิบาทในสมัยก่อนเมื่อ60ิปีที่แล้วนะครับถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ท่านบอกว่าเพราะไปทีไรคนอื่นก็หยิบอัดจ่ายให้ทุกทีท่านไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินค่าจอดรถเองนะครับหรือมิฉะนั้นก็มากินสุกี้ยากี้ชั้นล่างเอาบาอัตรจอดรถมาตีตรารับรองว่ามากินสุกี้ยากี้แล้วก็จะได้จอดฟรีมันไหมละ่ะสุกี้ยากี้แห่งนี้แหละที่จะพาไปชิมเจ้านี้มีสถานที่กว้างขวางใหญ่โตมากจนต้องเรียกกันว่าอภิสุกี้ยากี้ หรอกโรงหนังเท็กซัสชื่อเสียงเรียงนามเขาก็มีอยู่หรอกแต่มันลืมไปเสีดดื้อจะโทรศัพท์ถามผู้รู้ก็ต่อไม่ติดโทรศัพท์ยุคคุณชายสุตพัฒ์เป็นผู้อำนวยการก็ยังแย่ตามเคยอ่ะอันนี้คุณชายก็เล่าเสริมเข้าไปนะครับเป็นอันว่าเมื่อพูดถึงสุกิยากิเจ้านี้หมายถึงเจ้าที่อยู่ชั้นล่างของที่จอดรถกันแล้วกันสุกิยากิแห่งนี้คุณประกิจ แห่งบริษัทประกิจพาไปกินตั้งแต่เปิดขายวันแรก,แรกอร่อยตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่การบริการยังไม่สู้จะเรียบร้อยจึงเก็บเข้าแฟ้มไว้ก่อนจนกว่าจะคล่องตัวถึงไปชิมซ้ำอีกทีมาสบโอกาสเมื่อสองสาวันนี้เองหลังจากเปิดไปได้ครึ่งปีคุณประกิจก็มาชวนไปอีกไปหนนี้คนแน่นเปรี้ยต้องหลบเข้าไปนั่งในห้องหับมิดชิด ตั้งโต๊ะยาวเต็มห้องมีเตาแก๊สโผล่ขึ้นมากลางโต๊ะถึงสามเตาด้วยกันสุกี้ยากี้ยุคใหม่เขาไม่ยกเอาเตาอังโลมาตั้งแบบเก่าแล้วทุกโต๊ะมีเตาโผล่ขึ้นมาเสมอกันหมดเราสั่งหมูสเต๊ะมากินกันก่อนเพื่อนรสชาติและคุณภาพ ใช้การได้เนื้อนุ่มหมักได้ที่เสียแต่น้ำจิ้มที่รสอ่อนไปสักนิดถ้าเติมให้จัดกว่านี้จะไม่มีที่ติเลยเมื่อหมูสเตะมาแล้วน้ำแข็งโซดาก็ตามมามีข้อติอยู่3ประการก็คือเด็กเสิร์ฟจับแก้วไม่เป็นเล่นเอานิ้วมือขยุ่มปากแก้วทิ้งรอยนิ้วมือวอย่างชัดเจนทำอย่างกับพวกเราเป็นเสมียนโรงจำนำ ที่ต้องขอลายนิ้วมือทุกรายไปประการที่สองแก้วกินเหล้าควรเป็นแก้วบางไม่ใช่แก้วหนาสูงซึ่งใช้อยู่ ประการที่3ที่ทางใหญ่โตออกอย่างนี้ควรใช้น้ำแข็งก้อนบริสุทธิ์ได้แล้วใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่ตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้เคยเจอถั่วง,งอกแช่แข็งมาแล้วสาบานได้คุณชายให้รายละเอียดแล้วก็ลงรายละเอียดทุกเรื่องเลยนะครับในการที่ไปเชิญชวนชิมสักร้านหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเลยสุกี้ยากีที่นี่เป็นแบบกวางตุง้งเครื่องคราวมีหลายอย่างบอยจะเอารายการมาให้เราเลือกมีกุ้งสด ปลาทรงเครื่องลูกชิ้นหมูพิเศษเกี๊ยวปลาเกี๊ยวกุ้งเนื้อวัวปลาหมึกไส้ไก่เครื่องในไก่ตับหมูไส้หมูและอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายจำพวกผักก็มีอีก8-9ถึง9อย่างต้องการสิ่งไหนให้เอาปากกาวงไว้อย่าทำเครื่องหมายเฉยๆจะปะปน,นกันกับภาษาจีนที่พิมพ์คู่กันมากับภาษาไทยติดตกัน น้ำซุปที่นี่เยี่ยมมากเหยาะซอสภูเขาวหน่อยเหมือนกินซุปใสๆตามโรงแรมหรูๆน้ำจิ้มใช้แต่ของดีไม่มีของที่เป็นอันตรายรสจิงจัดจ้านชวนกินเป็นที่สุดคนที่ชอบเผ็ดจะสั่งพริกขี้หนูสับมาผสมอีกสักถ้วยก็ไม่ผิดกติกาอันใด การทำซุก,กี้ยากี้นั้นจะให้เด็กผู้หญิงที่ดูแลตามโต๊ะเป็นคนทำให้หรือต่างคนต่างปรุงแย่งกันทำแย่งกันกินก็จะเป็นการกินที่สนุกสนานเป็นที่สุด เมื่อกินหมดหม้อแล้วจึงไม่ค่อยเต็มกระเพาะดีจะสั่งบะหมี่น้องไก่บะหมี่หานย่างเป็ดย่างหรือสั่งข้าวสวยมากินกับเป็ดย่างห่านย่างก็ได้หรือจะสั่งของอร่อยมากินตบท้ายนั่นก็คือข้าวอบเผือกโถเล็กๆพอกินคนเดียวใส่กุ้งสดหมูสามชั้นเผือกหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม ก้เล็กๆนะครับรสชาติกลมกลๆอร่อยอย่าบอกใครข้าวอบเผือกขนาดนี้มีคำพังเพยว่ากินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินมันติดเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟัน ทางแก้ไขนั้นง่ายมากล่อน้ำอมฤตตกท้ายเข้าไปอึกเดียวไม่มีทั้งเผือกไม่มีทั้งมันอันนี้ก็เป็นอารมณ์ขันของคุณชายนะครับสุกิยากีเท็กซัสเปิดร้าน5้าโมงเช้าเลิก5าทุ่มจะกินมื้อกลางวานันหรือมือ้อเย็นก็เชิญตามสบาย ร้านถัดมานะครับอยู่ที่ถนนสุขุมวิทโรงพยาบาลสมิติเวชชื่อว่าห้องอาหารลายครามอาหารที่มีชื่อเสียงก็คือยำใหญ่ห่อหมกหอยแมลงผู้แล้วก็มีกรอบพูดถึงอาหารไทยทุกวันนี้หาได้น้อยร้านเต็มทีที่จะมีฝีมือเข้าขั้นส่วนใหญ่เป็นฝีมือแบบนึกว่าควรจะเป็นอย่างงน้นควรจะเป็นอย่างนี้พอปรุงออกมาให้กินก็ไม่เข้าไปทั้งนั้น ร้านที่มีฝีมือเข้าขั้นหลายแห่งอย่างร้านโพสภาคารเจนงหลังบอดทอหรือก็คือบริษัทเดินอากาศไทยในสมัยก่อนก่อนที่ฉันเปลี่ยนมาเป็นการบินไทยในปัจจุบันนะครับเข้าแกงหลังวิทยาสมสถานที่ก็คับแคบจะเลี้ยงดูแขกชาวต่างประเทศก็ลำบากเวลามีใครมาขอคำแนะนำว่าจะเลี้ยงอาหารไทยแขกเหล่านี้ที่ไหนดี จึงบอกให้ไปที่ร้านลังต่อในซอยสวัสดีทุกคราวไปร้านลังต่อหรือว่าครัวลังต่อเนี่ยนะครับเจ้าของก็คือหม่อมหลวงต่อกริตดากรนะครับซึ่งก็เป็นพี่น้องกับหม่อมหลวงเติบ ชุมสายนะครับท่านผู้หญิงติ๋วชวลมากกบพิจารนะครับอมอมลวงสีตองชุมสายซึ่งท่านเหล่านี้เรียกว่าเป็นกูรูแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านอาหารชาววางเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ได้เคยไปรับใช้อยู่ในห้องพระเครื่องต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้มาแล้วทุกคนนะครับ ร้านต่างต่อเนี่ยท่านก็บอกว่ามีอยู่แห่งเดียวที่รู้สึกว่าจะอับจนไปหน่อยดังนั้นเมื่อมาพบสถานที่ดีอาหารอร่อยเข้าขั้นจึงดีใจเซนี่การร้านนี้มีชื่อว่าลายครามหมายถึงกระเบื้องโบราณราคาแพงมีคุณค่าสูงใช้ตั้งชื่อได้สมกับคุณสมบัติของร้านดีจริงๆทำเลที่ตั้งดูจะลี้ลับสักหน่อย บอกกว้างๆว่าอยู่ซอยกลางถนนสุขุมวิทจะเป็นซอยหมายเลขเท่าไรจำไม่ได้แต่เมื่อเข้ามาในซอยน,นี้แล้วจะมีที่หมายทางพื้นดินใหญ่เบ้อเร่อเป็นสำคัญโรงพยาบาลสมิติเวชนั่นเองเห็นตารานอยู่ข้างหน้าเมื่อถึงหน้าโรงพยาบาลนี้แล้วจะมีซอยเล็กแยกเข้าไปตรงหน้าโรงพยาบาลพอดีเพียงสองเสาไฟฟ้าจากปากซอยเล็ก ก็จะเห็นบ้านชั้นเดียวหน้าตาเหมือนกระท่อมทิวดอ์เหมือนกระท่อมทิวดอกนะครับไกลๆอยู่ริมถนนนั่นแหละชื่อว่าห้องอาหารลายครามขณะนี้กทอมอยังทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำอยู่คนที่เอารถยนต์ไปจะต้องเข้าไปจอดในซอยเล็กๆข้างห้องอาหารลายครามนั่นเองเมื่อเข้าไปในห้องอาหารจะเห็นว่ามีเนื้อที่ไม่มากนะักแต่การจัดโต๊ะอย่างฉลาด ทําให้มีเนื้อที่ใช้สอยทุกตารางนิ้วการตกแต่งด้วยต้นไม้ทําให้ห้องอาหารดูอ่อนหวานไม่แข็งขึงตึกตากไปตามเหล็กดัดที่อยู่รอบข้างมีที่ติดอยู่นิดเดียวก็คือแอร์เย็นไม่พอเวลามีคนแน่นทุกโต๊ะจะต้องใช้พัดลมช่วยแต่ก็ไม่สามารถคลายความร้อนและความอึดอัดได้อยู่ดี ตามธรรมดาห้องอาหารลายครามจะมีคนแน่นอยู่เสมอโดยเฉพาะมื้อกลางวันตอนเย็นนั้นแน่นเป็นบางวันทางห้องอาหารเปิดร้านตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันเสราร์สำหรับวันอาทิตย์10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเรียกว่าขายมื้อกลางวันมื้อเดียว ถ้าจะไปกินกันหลายคนควรจะโทรศัพท์ไปจองก่อนพอไปถึงจะได้มีโต๊ะนั่งไม่ต้องเล่นเกมเข้าอี้ดนตรีให้หงุดหงิดเปล่าๆ พน,นันาถึงสถานที่และความสะดวกสบายมานมนานยังไม่ได้เผยโฉมหน้าเจ้าของร้านเลยว่าเป็นใครเชลชวนชิมไม่ค่อยจะเผยโฉมหน้าเจ้าของร้านเสมอไปส่วนใหญ่มุ่งไปที่รสชาติของอาหารมากกว่าและรสอาหารที่ลายครามนี้ทำด้วยฝีมือของผู้ที่ชำนาญขนาดมืออาชีพจริงๆอาหารที่เข้าขั้นแนะนำจึงมีหลายอย่างด้วยกันถ้าจะจระดหมด ก็จะเกิดเนื้อที่ในคอลัมน์นี้จึงขอยกมาเป็นตัวอย่างเฉพาะที่เด็ดจริงๆของอร่อยที่นี่ก็คือยำใหญ่ตามตำรับเครื่องเสวยรัรชกาลที่สองเครื่องปรุงเหมือนกับที่คุณหญิงพันนีวินิกนนยภาคแสดงในรายการโทรทัศน์พอบ้านเข้าครัวแทบทุกอย่างมีแปลกตรงที่ใช้ตับเหล็กแทนตับหมูเท่านั้นรสชาติกลมกล่อมถูกปากทั้งคนไทยและคนเทศ ห่อหมกหอยมแมลงผู้เสิร์ฟในเปลือกหอยดูสวยงามแล้วก็รสดีมากปลาเนื้ออ่อนราดพริกขิงก็เป็นกับข้าวจานหนึ่งที่สั่งมาแล้วต้องเล็มกันจนเหลือตะก้างเพราะความกรอบอร่อยผสมกับพริกขิงดั้งเดิมนั่นเองมีกรอบที่นี่ใส่กระทงที่ทำด้วยเส้นหมี่เสิร์ฟทั้งพิมพ์มีถั่วง,งอกและกุ้ยช่ายวางอยู่ขอบจานนี่ก็รสดีอีกเหมือนกัน จำพวกแกงนั้นมีแกงเขียวหวานกุ้งนางที่แพงเหลือประมาณแต่ที่นี่ขายในราคาชามละห้าสิบบาทต้มส้มปลากระบอกเสิร์ฟในหม้อดินตั้งมาบนเตาเล็กๆน้ำแกงจะร้อนอยู่เสมอ ถ้าใครชอบแกงส้มจะขอบอกว่าแกงส้มผักกระเฉดที่นี่เด็ดดวงจริงๆนอกจากอาหารเด็ดๆที่จรนายมาแล้วยังมีอาหารจานเดียวจำพวกข้าวครุกข้าวราดหน้าก๋วยเตี๋ยวอีกหลายอย่างให้เลือกตามใจชอบในเมนูจะบอกอาหารพิเศษตละลวันเอาไว้อย่างวันพุธเป็นอาหารปักใต้จะมีแกงเหลืองแกงไตปลาข้าวยำขนมจีนน้ำยาปักใต้พร้อมด้วยผักเนาะ ครบครันอาหารฝรั่งก็มีนะจะบอกให้เปิดเมนดูเลือกดูเอาเองถ้าอยากกินสำหรับของหวานนั้นกล้วยบวชชีและไอศครีมเปที่สดเป็นที่หนึ่งคนที่ไม่กินของหวานเลยจะได้ลิ้มรสเข้าหนหนึ่งกลายเป็นคนติดของหวานไปได้เลย อยังมีอีกหลายร้านเลยนะครับในกรุงเทพที่น่าสนใจสําหรับวันนี้เวลามันหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีร้านในกรุงเทพอีกหลายร้านมีอะไรบ้างไว้เรามาติดตามรับฟังกันนะครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่าน ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไทย PBS Podcast